เตรียมหวีแล้วก็กรีดร้องกันได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าล่าสุดนะคะทาง MAC Cosmetic แบรนด์เครื่องสำอางดังระดับโลกกำลังจะเปิดตัว New Global Brand Ambassador ในวันพรุ่งนี้19ตุลาคมนะคะซึ่งแน่นอนว่าภาพมันเด่นชัดว่าคือน้องลิซ่า 100% แล้วนะงานนี้ไม่มีแหกแน่นอนนะคะเอาจริงแอดได้ข่าวมาก่อนหน้านะคะประมาณ2วันก่อนหน้าว่า1ใน4สาว Blackpink เนี่ยจะได้เป็น New Global Brand Ambassador คนใหม่ของ MAC Cosmetic แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าเป็นใครแต่ว่า 90% ก็เอ็นเอียงไปทางน้องลิซ่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าทุกคนยังจำได้ก็คือแอดเคยทำคลิปแล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนที่น้องถ่าย MV Ice Cream อ่ะช่างแต่งหน้าน้องแต่งหน้าให้น้องแล้วก็แท็กแบรนด์ MAC ไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เอ๊ะใจว่าเฮ้ยหรือว่าแบรนด์ MAC กำลังจะเข้าประจวบกับน้องลบรูปใน IG นะคะเกี่ยวกับภาพที่น้องถ่ายกับเครื่องสำอางมูนช็อตมันเหมือนแบบเป็นการสื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะหมดสัญญาต่อกันอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนนี้น้องก็ได้ย้ายมาอยู่ในครอบครัว MAC Cosmetic ซึ่งแบรนด์ MAC เนี่ยในวงการของเครื่องสำอางแล้วก็ไลน์เมคอัพต้องบอกว่าโด่งดังระดับโลกนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายเลยทีเดียวนะคะที่สื่อถึงสีสันประจวบกับแบรนด์ MAC เป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์นะคะในเรื่องของไลน์เมคอัพต่างๆแล้วก็บอกเลยว่าการที่เขาเลือกน้องลิซ่ามาเป็นอะไรที่เหมาะมากจริงๆยังไงพรุ่งนี้นะคะ19ตุลาคมเวลาประมาณ8โมงเขาบอกว่าเขาจะปล่อยภาพน้องลิซ่าเต็มทาง IG นะคะแล้วก็แฟนๆจะได้ไปหวีดแล้วก็กรีดร้องพร้อมการเปิดตัว New Global Brand Ambassador คนใหม่ของ MAC Cosmetic ค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น Global Brand Ambassador เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมดีใจกรีดร้องยินดีกับน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะ